ครับผมลูกหมีผมจ้อครับวันนี้พวกเราสองคนรับหน้าที่เป็นตัวแทนที่จะนำทุกคนไปทำความรู้จักกับตัวละครของละครเวทีการกุศล I am Totally Five ในชื่อเรื่องเขาชื่อการเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเรามาทำความรู้จักกับตัวละครตัวแรกของเราดีกว่าตามมาเลยครับตามมาคืออะไรแนะนำตัวครับครับชื่อเจครับสาย228ในเรื่องเล่นเป็นการการเป็นหมอที่ไปทำงานอยู่ชนบทครับก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานคนยึดมั่นในอุดมการณ์ค่ะชื่อมุกนะคะสายรหัส01ค่ะเป็นหฤทัยค่ะในเรื่องดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจด้วยที่ได้มามีส่วนร่วมในการแสดงครั้งนี้ค่ะแล้วก็ได้หลายๆอย่างมากค่ะได้เพื่อนได้พี่หลายคนค่ะสวัสดีครับชื่อเพชรนะครับสายรหัส88แสดงเป็นโตมอนเป็นแฟนเก่าของนางเอกนะครับก็คือแต่ก่อนเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ทีนี้พอนางเอกไปแต่งงานกับพระเอกก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่ารักนางเอกจริงแล้วก็อยากได้นางเอกกลับคืนมาครับก็รู้สึกดีครับผมคือได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้มารู้จักเพื่อนๆพี่ๆโดยเฉพาะพี่ๆนี่คือเพิ่งรู้จักแบบได้สนิทกันมากขึ้นเนี่ยครับผมก็สวัสดีนะครับผมชื่อซุยครับสายรหัส131รับบทเป็นนายอำเภอนะครับก็นิสัยของนายอำเภอนี่จะค่อนข้างชั่วแบบชั่วบริสุทธิ์นะครับเลวแบบหาทิฏฐิไม่ได้อะครับก็สนุกดีอะครับมันก็เป็นประสบการณ์อีกแบบนึงครับเพราะว่าเวลาเรียนแพทย์ยังไงมันก็คงต้องเครียดอะฮะก็หาอะไรระบายหน่อยแล้วกันสวัสดีครับแบงค์นะครับสายรหัส225ครับผมเรื่องนะครับก็จะเป็นเพื่อนของการซึ่งเป็นพระเอกนะครับผมซึ่งบุคลิกลักษณะก็คือจะเป็นคนที่เคยมีอุดมการณ์มาก่อนแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าด้วยกระแสของสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็เลยทำให้ความคิดเปลี่ยนไปซึ่งตัวละครนี้นะครับก็ได้ฝากข้อคิดอะไรหลายอย่างไว้ให้กับท่านผู้ชมแน่นอนครับผมความรู้สึกที่ได้มาร่วมละครเวทีครั้งนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็สนุกมากครับผมได้ทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมีพี่ๆมีเพื่อนๆคอยช่วยกันทำงานอะไรอย่างนี้ครับชื่อลูกหมี222เป็นคนรับใช้ของพระเอกแล้วก็นางเอกยังไงก็ฝากด้วยละกันก็มาดูกันเยอะๆความรู้สึกก็แบบว่ามันต้องเลิศมันต้องออกมาเลิศแน่นอนสวัสดีครับชื่อภูมิสายรหัส161ครับแสดงเป็นเชิดครับเชิดเป็นลูกน้องเป็นคนสนิทเลยครับของนายอำเภอนี่ดีใจมากครับคือจะต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ตอนแคสติ้งแล้วทีแรกตอนนั้นเรากำลังทำมิวสิคอลเรื่องม.8กันอยู่แล้วก็เราก็แบบสองจิตสองใจนะจะมาดีไหมตอนนั้นเราเหนื่อยมากเลยแต่แบบลองไปดีกว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีฮะแล้วก็พอได้มาทำจริงๆเนี่ยไม่ผิดหวังเลยได้ประสบการณ์อะไรดีๆเยอะแยะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับพี่ๆที่ตั้งใจจริงๆครับละครเนี่ยเชื่อว่าจะออกมาดีแน่นอนต้องมาดูนะครับเนี่ยไม่มาดูนี่เสียใจแล้วเนี่ยใช่ต้องมาดู